สวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับรายการพาดูที่แล้วก็พี่ซาร่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่ซาร่าก็พามาอัปเดตแปลงที่ดินนะคะในโครงการบ้านไร่สุขใจนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่ได้ดูคลิปเต็มนะคะก็สามารถที่จะดูได้ตามลิงก์ด้านบนเลยสำหรับแปลงบ้านไร่สุขใจนะคะเราถ่ายคลิปกันครั้งแรกนะคะก็ประมาณเดือนมกราคมนะคะตอนนี้ตรงกับวันที่17เมษายนนะคะก็ในช่วงสงกรานต์พอดีเป็นเวลา4เดือนกว่านะคะเรามาดูนะคะว่าโครงการบ้านไร่สุขใจมีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะคะอันดับแรกนะคะที่เห็นเลยก็คือมีการปักเสาไฟฟ้าทุกแปลงแล้วนะคะทั้งโครงการเนี่ยมีการเดินเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วแล้วมีการเดินน้ำประปานะคะเดินเรียบร้อยแล้วเดินทั่วทุกแปลงเหมือนกันนี่เลย3นะคะถนนโรยหินคลุกให้รอบๆแปลงทุกๆแปลงและถนนกว้างมากๆนะคะสำหรับโครงการนี้เดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าการที่เราปรับปรุงโครงการแล้วโครงการตอนนี้มีหน้าตาเป็นยังไงนะคะสำหรับตรงนี้นะคะยังเป็นราคาเดิมอยู่นะคะก็คือไร่หนึ่ง 302,000 เท่านั้นแต่สำหรับคนที่สนใจและติดต่อมานะคะอยากได้ที่จริงๆแนะนำให้มาดูที่ก่อนได้นะคะแล้วก็มาคุยเรื่องโปรโมชั่นกันสำหรับแปลงนี้นะคะก็มีทั้งสดแล้วก็ผ่อนเหมือนเดิมนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่คิดว่าไม่อยากผ่อนแล้วก็อยากจะจ่ายเงินสดนะคะมาคุยราคากันได้ค่ะก็อาจจะลดได้อีกนิดหน่อยใจก็มาคุยราคากันได้ค่ะอาจจะมีลดมีโปรโมชั่นให้หน้าแปลงนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะก็ห่างจากถนนใหญ่ก็ประมาณ200เมตรนะคะก็เข้ามาถึงตัวโครงการเลยแล้วในนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะละแวกนี้เป็นแหล่งชุมชนนะคะไม่เปรียวแล้วก็ใกล้สาธารณูปโภคอย่างที่เราเคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้แปลงที่ดินก็ออกไปเยอะแล้วนะคะอย่ารีรอนะคะสำหรับคนที่อยากมีที่เป็นของตัวเองแนะนำนะคะให้รีบเข้ามาดูกันก่อนได้เผื่อชอบนะคะเพราะว่าถ้ามาก่อนเราก็จะได้เลือกก่อนนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้และชอบที่ดินวิวเขานะคะสายด่วนโทรได้เลย0615625497นะคะติดต่อพี่ซาร่าเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะพาเข้ามาดูที่พาเข้ามาชมโครงการถ้าตัดสินใจชอบยังไงสามารถมาทำสัญญากันได้เลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะท่านไหนที่ชอบที่ดินวิวเขาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะกดติดตามช่องเราได้นะคะช่องพาดูที่นะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกด Subscribe ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอเลข8นะคะรัวๆนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยจ้าแล้วก็อยากให้พี่ซาร่าไปถ่ายที่ไหนทักเข้ามาได้